คันสปินนิ่งนะครับตกปลาบึก next step กับการใช้งานจริงๆให้เพื่อนสมาชิกดูนี่นะครับ next step คันเนี่ยจะเขียนเป็นกิโลนะ 15-24 กิโลนะจิกเวทได้เนี่ย 200-400 กรัมนะแต่คันเนี่ยถ้าผมมองดูเนี่ยถ้าเป็นเปรียบเทียบเป็น PE นะครับก็อยู่ประมาณ PE 36 33ปอนด์ถึง53ปอนด์ก็เป็นคันที่ใช้ตกบ่อตกบึกได้หรือใช้งานจิกทะเลได้หรือใช้งานจะตกหน้าดินทะเลก็ได้นะครับนะวันนี้มากับ Sephiros นะครับเบอร์ 8,000 นะเดี๋ยวเราจะมาประกอบใช้งานตกให้ดูจริงๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบก่อนของบริษัท Eaton นะครับ Fishing Tackle ประกันยังอยู่มาประกอบตกให้ดูจริงๆกันนะวันนี้นะเราต้องลองสาย PE ข้างในหน่อยนะครับเราต้องลองสาย PE 6ไว้นิดนึงเพราะว่าอย่างที่บึงสำราญเนี่ยเราใช้สายวันนี้ผมจะใช้สาย40ปอนด์นะโหนุ่มเว้ยเข้ากันมากเลยเฮ้ยเข้ากันมากเลยกับชุดนี้ดังดีด้วยโอเคเดี๋ยวเราประกอบสายลอง PE ไปก่อนลองให้แน่นครับแล้วก็ตัดเมื่อกี้เราลองสาย PE ไปแล้วนะกอเอ็นต่อเลยที่ลองสาย PE ไปเนี่ยคือเพิ่มจำนวนสายในรอบเพราะสาย PE มันเส้นเล็กนะ PE 6เส้นไม่ใหญ่อันนี้เราต่อด้วยสาย40นะวันนี้เราเทสที่บึงสำราญนะต่ำสุดก็ต้องใช้อยู่ที่40ปอนด์มาโอเคได้ครับย้ำอีกทีงโอ้ไปยาวแล้วครับต้องย้ำนะครับ next save นะไปไม่หยุดเลยนะตอนนี้คัน next save นะครับเป็นคันที่ราคาไม่แพงนะครับนะเป็นคันราคาถูกพันต้นๆ นะครับไกด์เนี่ยเป็น S guide นะที่ใช้กันทางยุโรปนะครับสเปคนี้เป็นสเปคออสเตรเลียนะครับด้ามจับอะไรต่างๆนี่เป็น EVA เกรด A เนาะส่วนเรซีสเนี่ยเป็นของชิมาโนเองนะครับวันนี้เราเทสให้ดูจริงๆนะสายที่ผมใช้นี่40ปอนด์นะครับกับรอบสเฟียร์ลอสนะครับใช้ได้นะเบอร์ 8,000 นั้นตกปลาบึกได้เลยโซนาโดนะครับนี่ก็ให้เห็นนะกันจริงๆไปเลยกับแอคชั่นคันนะมาแล้วนะครับตัวฟอร์กิฟนะครับจับถนัดมือนะแล้วก็อย่างหนึ่งพื้นที่ในการจับเนี่ยยาวด้วยนะครับแล้วก็ตรงลูซีสเนี่ยเป็นเกียวแบบเราเรียกว่าดับเบิลล็อกนะครับเกียวเขาจะยาวเลยนะทำให้ไม่คลายตัวง่ายเวลาเราอัดเนี่ยลูซีสจะไม่คลายง่ายนะส่วนด้ามเนี่ยปีตูดแฉกเป็นยางแฉกนะสามารถปักอัด
หรือปักใช้บนเรือได้สบายเลยส่วนตัวแบงค์นะครับเป็นคาร์บอนผสมไฟเบอร์นะจะเหนียวนะครับจะเหนียวเหนียวใช้ได้เลยนะส่วนไกด์เนี่ยเป็นเอสไกด์นะใช้กันแพร่หลายทางยุโรปนะครับเอสไกด์ได้ดีโอ้โหไฟไม่หยุดเลยมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปคัน Next Safe วันนี้ที่อัดกันไปโอ้โหเล่นทั้งเหงื่อท่วมหลายตัวเลยนะครับเทสให้ดูนะครับว่าเหนียวจริงนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงนะว่ากันตัวที่ตัวแบงก์ก่อนนะครับตัวแบงก์เนี่ยเป็นคาร์บอน 80% นะครับที่เหลือเป็นไฟเบอร์ผสมทำให้คันที่มีแรงสปริงแล้วก็เหนียวนะครับส่วนไกด์เนี่ยเป็น S-Guide นะครับวงเนี่ยนะครับลื่นมาก S-Guide เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กันทางยุโรปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยางเป็น EVA เกรด A นะครับส่วนลิวซิดเป็นเบอร์20นะครับแล้วก็มีดับเบิลล็อกตัวนี้นะครับทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยไม่คลายเกี่ยวง่ายไม่คลายตัวออกมาง่ายนะครับด้ามก็เป็น EVA เกรด A ส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นตูดยางแฉกนะครับตูดยางแฉกคุณสมบัติคือเวลาเราปักกระบอกคันเนี่ยคันยังไม่แกว่งใช่ไหมเพราะคันก็จะมีตัวล็อกไว้แล้วเอามาอัดน้ำจืดเนี่ยก็ไม่เจ็บนะครับก็ไม่เจ็บสเปคของคันเขาจะเขียนไว้นะครับว่า15-24 กิโลนะครับเวทนะครับ200-400กรัมนะแล้วก็ถ้าเป็นกิโลก็ประมาณสัก33-53ปอนด์แต่ถ้าเป็น PE ก็อยู่ PE 3-6นะครับ3-6สบายๆนะครับนะอันนี้ที่ผมใช้ในสาย40ปอนด์นะครับเหลือๆเลยนะก็ฝากเอาไว้เพื่อนสมาชิกนะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยนะครับชิมาโน่Next Safe ราคา1,000ต้นๆ นะครับซื้อไว้เป็นคันสำรองสบายๆเลยไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ